ไม่ทราบจำนวนได้ลอบวางระเบิดขบวนรถของนายอิสราทองทวัฒน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเหตุเกิดบนถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข410สายยะลาเบตงในเขตพื้นที่บ้านกาโสดหมู่5ตำบลบันนังสตาอำเภอบันนังสตาของจังหวัดยะลาครับขณะที่คณะของรองผู้ว่าเดินทางไปเปิดงานเทศกาลไก่เบตงที่อำเภอไก่เบตขอไปครับที่อำเภอเบตงส่งผลให้รองผู้ว่ายะลาคุณอิสราทองทวัฒน์และนายชวลิตชัยฤกษ์ปลัดฝ่ายป้องกันจังหวัดยะลาเสียชีวิตรวม2รายส่วนนายสะตอปาเจ๊เลาะคนขับรถได้รับบาดเจ็บสาหัสจุดเกิดเหตุห่างจากตัวรถประมาณ40เมตรเจ้าหน้าที่พบหลุมที่เกิดจากแรงระเบิดกว้าง2เมตรลึก1เมตรครับนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ยังพบเศษสายไฟลากยาวประมาณ100เมตรเข้าไปบริเวณริมถนนโดยเบื้องต้นก็เชื่อว่าเป็นระเบิดชนิดแสวงเครื่องน้ำหนักไม่ต่ำกว่า20กิโลกรัมที่คนร้ายนำมาซุกไว้ในท่อน้ำลอดใต้ผิวถนนจุดชนวนด้วยระบบแบตเตอรี่เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็เชื่อว่าน่าจะเป็นฝีมือของกลุ่มนายมักกะตาอาลีมามะแกนนำกลุ่มความรุนแรงในพื้นที่ที่ต้องการสร้างสถานการณ์อย่างต่อเนื่องครับ